สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่กับ SK เหมยรหัส1456ซึ่งเขาหยิบดีไซน์มาจาก G-Shock GMW-B5000 มาใช้เลยครับราคาในช้อปปิ้งตัวนี้จะอยู่ประมาณ200กว่าบาทเท่านั้นก็ถือว่าเป็นนาฬิกาในกลุ่มราคาประหยัดครับส่วนสเปคของตัวนี้ก็จะเป็นนาฬิกาในระบบดิจิตอลครับเอาจริงนาฬิกาดิจิตอลกับพวก2ระบบเนี่ยผมจะหาข้อมูลเกี่ยวกับกลไกของมันไม่ได้เลยแต่จากที่เห็นเนี่ยถือว่างานค่อนข้างจะเรียบร้อยดีแล้วตัวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ BU ด้วยแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีความหมายอะไรไหมส่วนฐานให้มาเป็นยี่ห้อ Maxell ครับรหัส CR2025ก็ถือเป็นของดีเลยส่วนตัวเรือเนี่ยเขาจะใช้เป็นวัสดุอัลลอยหล่อมาเป็นชิ้นเดียวเลยครับจะไม่ได้ทำมาเป็น2ชั้นแบบตัวต้นฉบับตัวกระจกเนี่ยจากเสียงน่าจะเป็นมินเนอรัลการ์ดจริงๆไม่ใช่พลาสติกส่วนตัวสายก็จะเป็นสแตนเลสสตีลแท้แต่ว่าเป็นแบบพับทีนี้ในส่วนของคุณภาพงานผมก็จะได้ให้ดูตั้งแต่หน้าปัดก่อนด้วยความที่เรือนนี้เป็นนาฬิกาในระบบดิจิตอลอย่างเดียวมันก็จะมีแค่ส่วนของหน้าจอดิจิตอลกับพื้นที่รอบๆแค่นั้นในส่วนของที่รอบๆเขาทำงานสกรีนออกมาได้ดูดีเลยพวกลายเส้นกับตัวอักษรเนี่ยมีความคมชัดสูงส่วนตัว LCD เขาก็เลือกใช้แบบสแตนดาร์ดครับมันจะอ่านค่าได้ง่ายกว่าแบบเนกาทีฟในส่วนตัวเรือนเขาใช้เป็นผิวชุบเงามาเกือบทั้งหมดครับยกเว้นตรงด้านบนที่เป็นกรอบที่เขาทำมาเป็นผิวขัดแฮร์ไลน์ซึ่งมันก็จะแอบมีความเงาแปลกๆอยู่นิดหน่อยแล้วเขาก็มีการสลักผมดำเป็นชื่อแบรนด์กับคำว่า Water Receive มาตรงขอบอันนี้ด้วยในส่วนของสายเขาให้มาเป็นสายสแตนเลสแบบพับครับแต่จะมีการซ่อนขอบมาแบบเนียนๆเลยทำให้ดูมีความคล้ายสายข้อตันอยู่พอประมาณพื้นผิวของสายจริงๆแล้วเขาจะทำมาเป็นแบบเส้นขัดแฮร์ไลน์แต่ผมว่ามันดูย้อนแย้งกับตัวเรือนที่เป็นแบบชุบเงามากเกินไปก็เลยตัดสินใจถอดเอาไปขัดเงามันซะเลยวิธีการถอดก็ไม่ยากครับแค่ขันสกรูออกข้างละ2ตัวซึ่งพอขัดออกมาแล้วก็อย่างที่เห็นครับส่วนตัวผมมองว่ามันดูเข้ากันดีกับตัวเรือนแบบชุบเงามามากกว่าในส่วนของบัคเกอร์เขาก็จะมีการสกรีนชื่อแบรนด์มาด้วยซึ่งเป็นแบบบานพับล็อกชั้นเดียวใช้ปุ่มกดปลดล็อกส่วนของฝาหลังก็จะให้มาเป็นแบบงัดครับมีการสกรีนบอกว่าเป็นกันน้ำ3 ATM แล้วก็ใช้แบตเตอรี่เบอร์ CR2025 แต่จะไม่ได้มีการระบุชนิดวัสดุตัวเรือนไว้ทีนี้ในส่วนของฟังก์ชันคร่าวๆอย่างแรกเลยง่ายสุดก็คือปุ่มซ้ายบนเอาไว้ใช้เปิดไฟซึ่งโดยส่วนตัวผมชอบไฟสีนี้มากแล้วเขาก็ให้หลอดไฟมาทั้ง2ฝั่งเลยต่อมาคือปุ่มซ้ายล่างอันนี้เอาไว้เปลี่ยนโหมดก็จะมีโหมดอะลาร์มจับเวลาเดินหน้าโหมดเวลาประเทศที่2อันนี้ต้องตั้งเอาเองนะครับไม่ใช่เวลาโลกโหมดจับเวลาถอยหลังก็จะมีแค่นี้ทีนี้ในส่วนของเคสไซส์ความกว้างก็อยู่ประมาณ44มิลพอดีความหนาประมาณ11มิลรับทุลักในส่วนของตัวเรือนจะอยู่ประมาณ 48.5 แต่เท่าจริงๆจากจุดที่กลางที่สุดคือ64มิลส่วนสายเป็นแบบเฉพาะครับมันเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วก็เลยจะไม่ขอพูดถึงพอมาอยู่บนข้อมือขนาด 6.5 นิ้วของผมก็จะเป็นประมาณนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับนาฬิกาอีกเรือนในกลุ่มราคาประหยัดส่วนตัวผมว่ามันกลางไปหน่อยสำหรับข้อมือผมถ้าข้อมือสัก7นิ้วครึ่งน่าจะกำลังสวยจริงๆมันมีรุ่นอื่นที่ทรงคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นสายยางด้วยอันนั้นน่าจะเหมาะกับคนที่มีข้อมือเล็กลงมาหน่อยไว้ผมมีโอกาสก็จะเอามาให้ดูอีกทีครับข้อมูลเท่าที่ผมนึกออกเนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้แต่ถ้าใครมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยส่วนใครจะใช่ดีอยากจะกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมก็จะขอบคุณมากๆยังไงก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าในเร็วนี้ครับ